5 วิธีชะลอคอลลาเจนไม่ให้ถูกทำลายค่ะคอลลาเจนนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราค่ะทำให้ผิวหนังของคุณนะคะแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีหนำซ้ำนะคะถ้าคุณมีคอลลาเจนดีๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าของคุณดูเด็กแล้วก็อ่อนเยาว์ลงอีกด้วยค่ะแต่น่าเสียดายเมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะเจ้าคอลลาเจนเหล่านี้ก็จะสลายไปเองตามธรรมชาติค่ะแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะวันนี้ผู้จะมาบอก5เคล็ดลับค่ะวิธีการเพิ่มคอลลาเจนนะคะแบบธรรมชาติง่ายๆนะคะและยังชะลอการลดคอลลาเจนอีกด้วยค่ะหากคุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะ 1. ทานอาหารที่ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะร่างกายของเรานะคะสามารถสร้างคอลลาเจนได้เองค่ะแต่เหมือนกับรถนะคะจะแล่นได้ก็ต้องมีเชื้อเพลิงคือน้ำมันนะคะเช่นเดียวกันค่ะร่างกายของคุณจะสร้างคอลลาเจนได้ดีนะคะคุณก็ต้องทานอาหารที่สามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะคุณจึงควรทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะเช่นส้มฝรั่งบล็อกโคลีนะคะมะเขือเทศค่ะถั่วเหลืองไข่แล้วก็เนื้อไก่ 2. ลดอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมากเกินไปค่ะน้ำตาลที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดนะคะนอกจากจะทำให้คุณอ้วนแล้วเนี่ยตัวของน้ำตาลที่เกิดนะคะเขายังไปทำลายโครงสร้างของคอลลาเจนอิลาสตินในผิวของคุณค่ะทำให้คอลลาเจนอิลาสตินในผิวของคุณเสื่อมลงค่ะแล้วก็ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในร่างกายนะคะทำให้ผิวของคุณขาดความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคุณควรลดอาหารจำพวกน้ำตาลลงบ้างค่ะ 3. มันบำรุงผิวหน้าของคุณด้วยสกินแคร์ที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเป็นประจำค่ะจริงๆเราร่างกายของเรานะคะไม่สามารถที่จะเติมคอลลาเจนเข้าไปในผิวหน้าได้นะคะเนื่องจากตัวคอลลาเจนนะคะโมเลกุลใหญ่กว่าเซลล์ผิวหน้าของคุณค่ะดังนั้นนะคะครีมที่มีคอลลาเจนนะคะไม่สามารถที่จะเข้าไปในผิวหน้าคุณได้ค่ะเขาก็จะเคลือบอยู่บนผิวหน้าดังนั้นหากคุณต้องการให้ร่างกายของคุณกระตุ้นคอลลาเจนนะคะคุณควรมองหาสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับคุณค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะวิตามินซีละลายในไขมันสเต็มเซลล์โลกุลาบนะคะแล้วก็โลดฮิปออยล์ค่ะ 4. ดูแลผิวของคุณไม่ให้แห้งค่ะผิวแห้งนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของริ้วรอยก็ว่าได้นะคะดังนั้นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยค่ะที่จะทำให้คอลลาเจนของคุณไม่สูญเสียไปค่ะซึ่งคุณสามารถเติมความชุ่มชื้นกลับไปได้ด้วยการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์นะคะหรือการใช้ออยล์ค่ะเพราะตัวออยล์นะคะเรียกว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์เข้มข้นตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะรวมถึงการดื่มน้ำอีกด้วยนะคะคุณสามารถดื่มน้ำได้นะคะวันหนึ่งประมาณ2 ลิตรนะคะเหล่านี้ค่ะจะช่วยทำให้ผิวของคุณคงความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะและยังช่วยลดริ้วรอยที่เกิดตามวัยอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะยังลดการสูญเสียคอลลาเจนในผิวของคุณได้อีกด้วยค่ะ 5. ปกป้องผิวของคุณจากมลพิษและแสงแดดค่ะมลพิษนะคะถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการสูญเสียคอลลาเจนของคุณด้วยค่ะเนื่องจากผิวที่โดนมลพิษควันพิษนะคะจะไม่สามารถสร้างเส้นใยโปรตีนขึ้นมาใหม่เพื่อซ่อมแซมเซลล์ผิวได้ค่ะดังนั้นนะคะคนที่โดนมลพิษนะคะหรือควันพิษบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวของเขาแก่กว่าวัยนะคะมากกว่าคนทั่วไปถึง 25% เลยทีเดียวค่ะและแสงแดดก็เป็นอีกตัวการหนึ่งนะคะที่ทำให้ผิวของคุณแก่ก่อนวัยค่ะดังนั้นนะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะควรทาครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของ SPF PA และความสามารถในการปกป้องมลพิษด้วยค่ะเพียงทำ5สิ่งนี้เป็นประจำนะคะคุณก็จะได้ผิวหน้าที่เด็กและอ่อนเยาว์ลงค่ะเนื่องจากคอลลาเจนของคุณนะคะไม่ถูกทำลายค่ะและยังสร้างใหม่ได้เร็วอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเคล็ดลับสุขภาพและความงามนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์กระดิ่งเป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40+ปุ้ย 40 อัพ